หอหีบหอวอก็หอวางไงมีอยู่คนเดียวเนี่ยหรือเขาเล่นน้องเธออยู่อเมริกาค่ะฉันต้องทำข้อมูลมากกว่านี้ชอบชอบที่ผิดเราโป๊ะตัวเองก่อนเลยแหวนแหวนน้ำหวานน้ำหวานหรือเอาวอแหวนไม่น่าหอหีบเป็นไม่คิดว่ารายการจะทำขนาดนี้อ่ะทำไมวันนี้แต่งหญิงอ่ะอยู่ดีก็แกรนด์โอเพนนิ่งอย่างนี้เหรอทำไมแต่งหญิงไม่เกรงใจลูกเมียอ่ะถามจริงเขามีลูกมีเมียด้วยหรอมีลูกมีเมียครับขอฟังเสียงคนหน่อยได้ไหมคะงานน้องขอร้องผมยังไม่ฟังผมยังไม่ฟังคือตอนนี้นี่ไม่มีคำใบ้อะไรเลยหรอคะอันนี้ไงก็ถามคุณก่อนเดี๋ยวจะให้เขาใบ้ไงอวบอวบขาวขาวเด้งเด้งลูกชิ้นปลาเหรออันนั้นลูกชิ้นปลาระเบิดพี่บอยพิษณุมาพี่บอยพิษณุไหมอุตส่าห์ใบ้เต็มที่เลยยังตอบบอยพิษณุกูงงมากที่ผ่านมาไม่คิดว่าพี่เห็นมันไม่จริงใจแต่รายการนี้ก็คือแบบว่าหันหลังปุ๊บก็คือเพราะฉันทำอย่างนั้นกับคนอื่นมาแล้วฉันต้องโดนแน่ๆจริงจริงนุ้ยหลอกเฮ้ยโหนี่พี่แจ๊มาเขาเป็นตลกทำอาหารเก่งมีลูกมีเมียหอหีบอ่ะหอหีบพี่หอยเหรอดูอีสะดุ้งปะยะเราเล่นกันแล้วไงไม่ธรรมชาติหรอไม่ธรรมชาติฉันยืนอยู่ตรงนี้แล้วไงโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้มีครูสอนการแสดงมามันต้องทำยังไงเนาะเดี๋ยวโยนชื่อมาอีกทีนะอ่ะลองอีกทีคริสคิดไม่ออกเลยจริงๆค่ะแต่คริสคิดว่าพี่หอยค่ะโอ้โหขอโทษนะฮะครูสอนการแสดงจริงปะเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้สอนงานไม่ค่อยมีครูออกการเส้นยืดนิดนึงครูเราเคยเจอกันไหมคะใครไม่เคยเจอคุณคริสบ้างล่ะครับ follow IG ของเขาไหมครับไม่ follow ครับทำไมไม่ follow ล่ะฮะไม่ค่อยชอบครับไม่ค่อยชอบชุดจ้าอายุเท่าไหร่คะคุณอายุเท่าไหร่น้อยกว่าหมาบ้านคุณนิดนึงอะครับน้อยกว่าหมาบ้านคุณทำไมเขาถึงเอาตัวเขาเปรียบกับหมาคะเป็นตลกไงครับพี่เป็นตลกครับพี่เป็นแฟนกันได้เปล่าไม่ชอบคนแก่ๆครับเจ็บปวดร้ายชอบชอบแบบอกบึ้มๆพกบึ้มๆขอโทษนะหื่นกามขนาดนี้ไม่น่าแต่งหญิงมาวันนี้คือเหมือนหวานเจี๊ยบแต่ทุกคนกรี๊ดหมดเลยคุณแจ็คไม่น่ารู้จักคุณหวานเจี๊ยบอ่ะพี่หวานเจี๊ยบพี่หวานเจี๊ยบแต่งหน้าไม่ทันหรอกชินั่งรออายุพี่หวันเจี๊ยบขอนั่งนั่งเก้าอี้เลยครับพี่อาศัยพี่นั่งดูเฟรมให้ผมเลยโอเคครับโอเคครับพ่นแอลกอฮอล์อีกทีนะครับผมคิดไม่ถึงหรอกว่าหวานจะใส่กล้าหน้าด้านมาออกกับเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็เดี๋ยวพี่คิดเข้าไปก่อนระหว่างมีอะไรต้องเป็นชั่วโมงเขาไม่รู้อยู่แล้วเขาไม่รู้อยู่แล้วพี่หวานเจี๊ยบแต่งหน้าไม่ทันหรอกชินั่งรออายุคนนี้เต้นเก่งมากเต้นเฮ้ยไม่เชื่อหรอกนะจังหวะมาเพลงมาเฮ้ยไม่หนีเลยไม่หนีเลยโอ้เป๊ะเลยเป๊ะเลยเพลงนี้เปิดทำไมฮะยอดวิวถึง500ยังครับพี่โอ้ยตายแล้วตายแล้วเพลงใครวะเนี่ยขอบคุณมากเพ่ขอบคุณมากเพ่นุ้ยจะเป็นกระจกสะท้อนเขาให้พี่เองยังไงนุ้ยจะแต่งตัวให้เหมือนเขาพี่เห็นปุ๊บพี่จะนึกออกเลยว่าคือใครโอเคมาฮะไหนอะไปไหนได้เตรียมอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเตรียมฝูงไหมคุณนัดทีมงานหรือยังพี่คิดเองเหรอคุณเลือกใครเนี่ยคุณนัดใครเนี่ยพิธีกรไม่เห็นรู้อะไรเลยเนี่ยพี่คิดว่าเขาจะเสกอะไรให้แกได้ตลอดเวลาเหรอเตรียมก่อนเข้าใจว่าเวิร์กพอยต์ขออะไรก็ได้คุณอะแท็กถ้าเปิดมาแล้วเป็นแท็กอะแท็กพี่แต่งงานกับผมปะล่ะเอาปะล่ะเปลี่ยนคนก็ได้กลัวไม่ถ้าไม่ใช่แท็กเราเป็นใครอะเพราะว่าถ้าเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาสามารถแต่งหญิงได้แล้วทำอะไรบ้าๆบอๆได้
ก็คือแท็กร้องข้ามกำแพงเวิร์กพอยต์ใครก็ทำอะไรได้ทั้งนั้นแหละผมเคยเป็นแฟนคลับพี่นะครับแต่แบบตอนนี้คือรู้สึกแบบคิดได้แค่นี้แหละครับเห็นว่าไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเจ็บปวดความมั่นใจลดเหลือ50ก็ได้คิดว่าเขาคือแท็กพรัญญูดูว่าจะวินหรือจะเฟลนะครับไม่เราแต่งหน้าแต่งตัวตอนไหนอ่ะขึ้นทำไมขึ้นทำไมก็อยู่ห้องเดียวกันเลยเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เราไม่โมโหอยู่เดี๋ยวก่อนโมโหอยู่ข่มใจข่มจิตข่มใจหายใจลึกๆไม่พอไม่คิดว่าเขาจะตบหน้าเป็นแบบนี้ค่ะไม่เราเนียนมากคือตอนที่คุณมาซ้อมมาอย่างที่คุณบอกว่าซ้อมเสร็จแล้วเป็นผู้ชายมาเป็นไกด์ใช่ป่ะแต่ตอนออกอ่ะมีคนสวนมาที่ใส่หน้ากากและใส่ฮู้ดทั้งหมดนี่ปริศนาเธอใครยากแสดงซ้อมแสดงด้วยตอนอยู่ในห้องแต่งหน้าแต่งตัวคริสเธอสวยมากวันนี้ดีมากเนี่ยวันนี้พี่ตื่น4:00พี่แบบปวดหัวมากเลยพี่ไม่ไหวแล้วป่ะเนี่ยหนักกว่าใครเลยดีกว่าจริงคือไม่ต้องรอคนอื่นหลอกเลยนะนี่หลอกทั้งหมด